ส่งแค่หน้าปากซอยก็พอนะเดี๋ยวมีนเดินเข้าบ้านเองทำไมล่ะไหนๆมาแล้วก็ไปส่งให้ถึงที่สิเกื้อรออยู่บ้านนะกลัวที่ไหนล่ะก็มาดิฉัดมีนขอร้องโอเคครับมีสั่งให้ฉัดทำอะไรเนี่ยฉัดพร้อมทำตามทุกอย่างเลยครับจอดงี้เลยเหรอไส้กรอกแป้งเกลือมีนอยากกินอ่ะเราไปซื้อได้ไหมได้นะแต่ว่าอย่ากินเลยดีกว่ามีนมันมีแต่แป้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้โหดูสีดิผสมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เนี่ยน้ำมันทอดก็โอ้ดำเดี๋ยวไว้เกลือซื้อไส้กรอกที่ดีๆให้มีนดีกว่าเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอย่างละสองท้ายก็ได้ครับครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปเลยครับอึ๊บทำบ้าอะไรของฉันเนี่ยอ้าวชอบไม่ใช่เหรอไส้กรอกแป้งอะก็ชอบแต่ไม่ได้บอกว่าจะกินนี่แหมมองตาละห้อยเลยนะอีกแป๊บหนึ่งน้ำลายไหลแล้วเนี่ยเราซื้อมาแล้วนะกินเข้าไปเถอะเมื่อกี้อยู่ที่ร้านเนี่ยมีนไม่ค่อยกินอะไรเลยนะแต่ก็หิวแย่หรอกมีแต่แป้งทั้งนั้นกินไปก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้ทำไมถึงชอบกินเรากินเอาอร่อยไม่ได้กินเอาประโยชน์ซะหน่อยถ้าชอบก็กินไปเถอะกินเพื่อสนองความสุขทางใจมีอะไรปะฮะ นี่ป้อนหน่อยดิไม่ผสมหมูนะแป้งล้วนเกลือมานานแล้วเหรอเพิ่งมาแต่ไม่มีอะไรทำอ่ะก็เลยมาตัดกระดาษไขเอาไว้ให้มีนแล้วเวลามีนใช้จะได้สะดวกไงพาวได้บอกมีนหรือเปล่าไว้โทรกลับหาเกลือด้วยอ่ะตอนที่เกลือโทรไปพาวบอกว่ามีนติดสายอยู่ไม่ได้บอกนะสงสัยพาวจะลืมมั้งมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเกลือแค่อยากถามว่าที่งานเป็นไงบ้างก็สนุกดีคุยกันน้ำไหลไฟดับเลยอ่ะเพื่อนถามถึงเกลือด้วยนะว่าทำไมไม่มาแล้วถามถึงไอ้ฉัดไหมไอ้ฉัดมันก็ไม่ได้มานี่ใช่ไหมก็ถามใครที่ไม่มาเพื่อนก็ถามหมดแหละเสียดายอ่ะคราวหน้านะเกลือจะไม่พลาดแน่นอนแล้วทำไมกลับช้าจังเห็นพาวบอกว่างานเลิกตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็พวกเพื่อนชวนไปมหาลัยอ่ะไปรำลึกความหลังกันคุยกันเรื่องสมัยเรียนพอนึกไปแล้วก็เหมือนคนแก่เลยเนาะคุยกันเรื่องความหลังอ้าวแล้วนี่พาวมาส่งไม่ใช่เหรอทำไมเกลือไม่เห็นรถพาวเลยอ๋อมีนให้พาวส่งที่ปากซอยอ่ะพอดีแวะซื้ออะไรกินนิดหน่อยมาเดี๋ยวมีนช่วยนะ เกื้อจำมานั่งในสวนข้างๆตึกที่เราชอบไปนั่งประจำได้เปล่าจำได้สิตรงนั้นน่ะคือที่ประวัติศาสตร์ของเราเลยนะจะลืมได้ไงมีรู้ไหมว่าเกื้อเจอมีนครั้งแรกก็ตรงนั้นแหละตอนนั้นเกื้อกำลังรอที่จะขึ้นชมรมแล้วก็เห็นมีนกำลังยืนรอซื้อน้ำอยู่เกื้อตกหลุมรักมีนตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยเกื้อจำได้ว่าเกื้อยืนมองมีนจนตาค้างแล้วก็ไอ้ฉัดมันเข้ามาผลักหัวเกื้อถามว่าเกื้อมองอะไรวันนั้นเกื้ออยู่กับฉัดด้วยเหรอใช่แล้วพอไอ้ฉัดมันเดินเข้าไปคุยกับมีนเกื้อก็เดินตามไปด้วยแล้วพวกเราก็เดินขึ้นชมรมไปพร้อมกันตอนนั้นนะเกื้อจะเข้าชมรมบาสแต่ก็เลยต้องมาเข้าชมรมดูนกไปกับมีนด้วยเลยแล้วเกื้อยังจำได้ด้วยนะว่าวันนั้นน่ะมีนน่ะผูกโบสีขาวแล้วก็สะพายกระเป๋าสีฟ้าโหเกื้อจำได้ขนาดนี้เลยเหรอมีนไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเกื้อสนใจมีนอยู่คนเดียวไม่เคยโลเลไปสนใจใครอื่นเลยทำไมเกื้อจำไม่ได้จำได้แต่เรื่องของมีนนี่แหละอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่ามีนจำได้หรือเปล่าวันนั้นที่มีนนั่งติวอยู่ที่คณะแล้วก็การได้ย้อนรำลึกถึงโต๊ะตัวนั้นทำให้มีนได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอยว่าใครที่สำคัญกับเราเราจะจำเรื่องราวของเขาได้หมดฉัดกับมีนเราจำเรื่องราวของกันและกันได้เกื้อก็จำเรื่องราวของมีนได้เหมือนกันแต่มีนกลับจำเรื่องราวของเกื้อได้อย่างกระท่อนกระแท่นมีนได้รู้แล้วว่ามีนสำคัญกับใครใครสำคัญกับมีนและใครที่ไม่สำคัญกับมีนมากพอต่อไปนี้ตอนเลิกงานเนี่ยพราวไม่ต้องไปส่งมีนที่บ้านแล้วนะขอบคุณนะที่ยังให้เราอยู่ในสถานะเพื่อนแต่เรายังรอวันที่มีนให้เรากลับไปเป็นแฟนมีนนะ